สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาตินะครับนอกจากนั้นจิตของท่านยังเป็นจิตที่มีความเมตตากรุณาสูงซึ่งสภาวะจิตแบบนี้เองจะเป็นจิตที่รวมได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำกิจการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับในวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของสมาธิภาษาอังกฤษเรียกว่า concentration นะครับเรื่องของสมาธินั้นถ้าใครรู้จักเคล็ดลับทำจิตให้นิ่งและอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้จิตนั้นจะมีกำลังมากมายมหาศาลและใช้ประโยชน์ได้อย่างมากครับมากเกินกว่าที่จะคาดคิดได้ในเรื่องของสมาธิเป็นความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวสามารถตัดความรู้สึกนึกคิดในเรื่องอื่นๆออกไปได้จิตใจจะไม่วอกแวกในการฝึกสมาธินั้นจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อจะทำกิจการใดก็จะคิดเรื่องเดียวกล่าวคือจะทำให้คิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำคิดได้อย่างรวดเร็วและไม่เหน็ดเหนื่อยคนที่จะฝึกสามารถฝึกได้ดังนี้นะครับประการที่หนึ่งต้องเลิกนิสัยที่ขี้วิตกกังวลเพราะนิสัยวิตกกังวลเป็นข้าศึกของสมาธิสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลครับประการที่สองต้องเลิกนิสัยพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเพ้อเจ้อจะเป็นการทำลายสมาธิและขาดสติควบคุมประการที่สามต้องเลิกคิดฟุ้งซ่านหรือคิดสมบัติบ้าคิดในทางโลกตนีทีเหนียวประการที่4ต้องฝึกหัดคิดให้เป็นระเบียบหัดคิดทีละเรื่องเรื่องใดที่ไม่ต้องการก็สลัดทิ้งไปก่อนประการที่5หัดทำจิตให้มุ่งคุ้นคิดอยู่ในเรื่องที่กำลังทำงานในระยะแรกๆหากวิตกว่ามีงานอื่นที่ยังไม่ได้ทำก็เอากระดาษมาจดไว้กันลืมแล้วทำไปทีละอย่างครับประการที่6ต้องหัดทำงานไปตามลำดับความสำคัญของงานอย่าทำแบบจับจดทำงานนู้นทีงานนี้ทีประการที่7อย่าปล่อยจิตใจให้เหม่อลอยหรือเป็นคนใจลอยต้องหัดให้มีสติคือความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาประการที่8ต้องฝึกแก้อุปนิสัยที่เกียจคร้านและง่วงเหงาเหานอนประการที่9ต้องเลิกอุปนิสัยอาฆาตพยาบาทคนอื่นให้หัดแผ่เมตตาและทำใจให้รักคนอื่นๆครับและประการที่10ทำงานด้วยความรักในงานและเอาใจใส่ในงานสำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นท่านมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่แล้วขอให้ท่านรักษาศีลบารมีให้ควบคู่กันไปด้วยจะเป็นฐานกำลังสมาธิเป็นอย่างดีและขอให้ใช้กำลังสมาธิที่ท่านมีนั้นเอาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและทำกิจการงานต่างๆนะครับผลก็จะทำให้งานการต่างๆที่ท่านรับผิดชอบนั้นจะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีในอดีตนั้นผู้ที่มีสมาธิจิตดีล้วนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายนะครับอาทิเช่นโทมัสอันวาอดิสันนักวิทยาศาสตร์ที่มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากการมีสมาธิจิตที่ดีนักมวยที่ฝึกสมาธิเป็นประจำและมีสมาธิตั้งมั่นในการต่อสู้จะมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ในการขึ้นชกแต่ละครั้งจะมีโอกาสมีชัยชนะมากกว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยแม้แต่นักประพันธ์ที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นก็สามารถสร้างผลงานที่เป็นที่นิยมมาแล้วในอดีตเช่นกิมยงผู้ประพันธ์เรื่องมังกรหยกหรือเจเคโรลลิงผู้ประพันธ์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือผลงานเขียนที่อิงประวัติศาสตร์เช่นสามก๊กของหล่อกว้างจงก็เป็นผลงานอมตะมากว่าพันปีแม้ในปัจจุบันก็ยังมีผู้อ่านกันอย่างกว้างขวางและนำมาสร้างภาพยนตร์อยู่หลายครั้งที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีสมาธิจิตที่นำมาใช้ในการประพันธ์ของผู้เขียนล้วนเป็นผู้เขียนที่มีผู้ติดตามอยู่ทั่วโลกแม้แต่ในการวางแผนทางทหาร
จะเห็นว่าแผนการรบที่เกิดจากการวางแผนโดยใช้สมาธิจิตมักจะเป็นแผนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงแม้แต่สตีฟจ็อบที่ท่านฝึกสมาธิเป็นประจำและนำการใช้สมาธิมาใช้กับการสร้างนวัตกรรมต่างๆก็ทำให้ผลงานของท่านได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางขอให้ท่านผู้ฟังหมั่นพัฒนากำลังสมาธิแล้วนำไปใช้ในกิจการที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ถึงผลงานที่เกิดขึ้นแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ